วัสดีครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์วงสวิงของรอรี่แมคอินรอยนะครับซึ่งเป็นนักกอล์ฟที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะชื่นชอบกันนะครับเพราะว่าเป็นนักกอล์ฟที่มีวงสวิงที่สวยงามนะครับแข็งแรงดุดันแล้วก็ล่าสุดเนี่ยตีไกลขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะเลยนะครับโดยรอรี่เนี่ยเป็นนักกอล์ฟที่มีวัฒนาการมาตั้งแต่สมัยเข้าทัวร์มาใหม่ๆนะครับปัจจุบันอายุ32ปีนะครับเทิร์นโปรตั้งแต่ปี2007นะครับอันดับโลกในตอนนี้นะครับณวันที่11ตุลาคม2021นะครับอยู่ที่อันดับที่15ของโลกนะครับลอรี่เนี่ยมีส่วนสูง175เซนติเมตรนะครับน้ำหนัก73กิโลกรัมนะครับชนะใน PGA ทัวร์มาแล้วทั้งสิ้น19รายการนะครับแล้วก็รายการล่าสุดเนี่ยคือปี2011ที่ผ่านมานะครับในรายการ Wells Fargo Championship นะครับแล้วก็ FedEx Cup นะครับในฤดูกาลที่ผ่านมาของ PGA ทัวร์เนี่ยลอรี่จบในอันดับที่14นั่นเองนะครับส่วนผลงานล่าสุดเลยถือว่าล่าสุดจริงๆเลยก็คือการแข่งขัน Ryder Cup นะครับที่ผ่านมาที่ Whistling Straits นะครับที่สหรัฐอเมริกานะครับลอรี่เนี่ยแข่งทั้งหมด4แมตช์นะครับแต่ว่าชนะเพียงแค่แมตช์เดียวเท่านั้นก็คือแมตช์ซิงเกิลในวันสุดท้ายนั่นเองนะครับต้องบอกว่าลอรี่เนี่ยนะครับในปี2021เนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะชนะเพียงแค่1รายการเท่านั้นนะครับแต่ว่าก็ลอรี่เนี่ยมีจุดเด่นที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจสำหรับนักกอล์ฟหลายๆคนนะครับนั่นก็คือเรื่องของระยะในการ drive นะครับเพราะว่าสถิติที่ผ่านมาในปี2021นะครับของลอรี่นะครับอยู่ที่ 319.3 หลานะครับเป็นอันดับที่2นะครับในเรื่องของระยะนะครับแล้วก็ทำเบอร์ดี้ได้เป็นอันดับที่1เลยนะครับก็คือ 4.51 ต่อรอบนั่นเองครับ 4.51 เบอร์ดี้นะครับความแม่นกรีนอยู่อันดับที่99นะครับ 65.77% นะครับเรามาดูในวงสวิงของลอรี่กันนะครับว่าเราสามารถที่จะศึกษาแล้วก็เรียนรู้อะไรจากสวิงของเขากันบ้างนะครับมาเริ่มที่เซตอัพก่อนนะครับเราจะดูที่สวิงไดรเวอร์ครับของลอรี่นะครับลอรี่เนี่ยเป็นนักกอล์ฟที่มีเซตอัพที่สวยงามนะครับแล้วก็มีการลีนไปทางด้านขวาหรือว่าที่เท้าขวาเล็กน้อยนะครับตอนช่วงเซตอัพนะครับตรงนี้นะจะเป็นจุดที่ทำให้เขาสามารถที่จะสร้างมุมเสยหรือว่าตีเสยขึ้นในตอนดาวสวิงได้นะครับเนื่องจากมุมfront face on นะครับก็จะเห็นว่าตำแหน่งมือเนี่ยอยู่หน้าขาซ้ายนะครับตำแหน่งลูกนั้นขยับเข้ามาไม่ถึงกับส้นเท้าซ้ายมากนักนะครับจะอยู่ที่ประมาณค่อนมาตรงกลางเล็กน้อยนะครับจากทางด้านข้างนะครับจะเห็นว่าแขนซ้ายนั้นแขนขวาแล้วก็แขนซ้ายนั้นตกลงมาเป็นแนวดิ่งแบบนี้นะครับสะโพกตรงกับประมาณกลางเท้าแบบนี้นะครับแล้วก็ก้นกริปนั้นชี้เข้ามาที่หัวเข็มขัดนะครับเซตอัพที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะเป็นเซตอัพที่สมมาตรมากๆนะครับมาดูในช่วงเริ่มแบ็กสวิงนะครับในช่วงเริ่มแบ็กสวิงนะครับก็จะเห็นว่าลอรี่เนี่ยนะครับจะมีการเคลื่อนลำตัวนะครับในช่วงเริ่มเทคเอเวย์ตรงนี้นะครับถ้าเราดูนะครับลอรี่จะมีการเทคเอเวย์ขึ้นมาจะมีการเคลื่อนลำตัวมาทางขวาเล็กน้อยแบบนี้นะครับดูจากสะโพกนะครับการเคลื่อนแบบนี้นะครับจะทำให้เขาสามารถที่จะถ่ายน้ำหนักได้เร็วในช่วงแบ็กสวิงนะครับรวมถึงทำให้วงสวิงของเขาเนี่ยนะครับมีความกว้างแบบนี้นะครับลอรี่เนี่ยที่ตำแหน่ง P2 นะครับหรือว่าตำแหน่งก้านไม้ขนาดนี้เนี่ยเขาจะมีลักษณะการใช้ลำตัวนะครับมากกว่าการใช้ข้อมือนะครับจะเห็นว่าสามเหลี่ยมของลอรี่ตอนแบ็กสวิงขึ้นมาเนี่ยเป็นสามเหลี่ยมที่ค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็ยาวตำแหน่งมือเนี่ยถ้าเราดูจากมุม face on เนี่ยจะอยู่ห่างจากขาขวาพอสมควรที่ตำแหน่งไม้ขนาดพื้นซึ่งตรงนี้เป็นตำแหน่งที่กว้างมากๆนะครับนักกอล์ฟโดยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะไม่เห็นความกว้างขนาดนี้นะครับจากมุม down the line ด้านข้างนะครับก็จะเห็นว่าตอนช่วง take away เนี่ยลอรี่เนี่ยมีการเทคไม้ออกมาด้านนอกเล็กน้อยนะลักษณะแบบนี้หน้าไม้ผมถือว่าค่อนข้างสแควร์นะครับเพราะว่าถือว่าขนานกับกระดูกสันหลังนั่นเองนะครับไปที่ตำแหน่ง P3 นะครับหรือว่าตำแหน่งแขนขนานพื้นหรือว่าการตั้งฉากกับพื้นโลกนะครับที่ตำแหน่งนี้นะครับมุมของข้อมือแล้วก็แขนของลอรี่เนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ90องศาหรือว่ากว้างกว่านั้นนะครับมีจุดเด่นตรงที่ว่าเขาโหลดน้ำหนักมาที่เท้าขวาเนี่ยได้เต็มที่เลยในช่วงเทคเอาเวย์ขึ้นมาตรงนี้นะครับจุดนี้นะครับสำหรับลอรี่เนี่ยผมมองว่ามีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะครับหลังจากที่ย้ายมาอยู่กับพีทโคเวนนะครับตอนช่วงเทคเอาเวย์ขึ้นมาตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่าก้านของลอรี่เนี่ยมีลักษณะที่ค่อนข้างจะตั้งขึ้นตามชาร์ปเลนแบบนี้นะครับนั้นนะครับในช่วงขึ้นท็อปสวิงนะครับขึ้นท็อปสวิงตำแหน่งนี้เป็นจุดที่สำคัญมากๆนะครับว่าเป็นตำแหน่งที่จากมุมกว้างที่เขาสร้างขึ้นตอนครึ่งวงเนี่ยนะครับเขาจะบีบกลับมาให้แคบในช่วงท็อปสวิงคำว่าบีบคืออะไรนะคำว่าบีบก็คือการที่แขนซ้ายของเขานะครับมีการบีบเข้าหาลำตัวนะครับทำให้ความแคบระหว่างมุมของแขนกับลำตัวเนี่ย
เหลือไม่เยอะเท่านั้นนะครับเป็นการบีบเข้ามานะครับถือว่าเป็นซิกเนเจอร์มูฟของลอรี่เลยก็ว่าได้นะครับการที่แขนซ้ายเนี่ยบีบพวกลำตัวแล้วก็ที่ตำแหน่งนี้เองนะครับเราจะเห็นได้ว่าจากการที่เขาเทคเอาเวกว้างนะครับแขนจะตั้งขึ้นข้างบนเหมือนจะขึ้นไปชันนะครับแต่พอขึ้นไปถึงจุดออฟสวิงเนี่ยเขาจะมีการบีบแขนลงมาให้ติดกับลำตัวในช่วงนี้ซึ่งการบีบแขนติดกับลำตัวแบบนี้นะครับไม่ได้เกิดจากการที่เขาเอาแขนเข้าไปติดกับลำตัวนะครับแต่เกิดจากการที่ลอรี่เนี่ยมีการไล่ลำดับนะครับตั้งแต่ช่วงล่างนะครับการลำตัวนะครับทำให้แขนเนี่ยมีการบีบเข้าหาลำตัวหรือว่าเราจะเรียกได้ว่าเขาหันลำตัวเข้าหาแขนมากกว่าการที่จะเอาแขนเนี่ยเบียดเข้าหาลำตัวนะครับดังนั้นตรงนี้นี่เองนะครับที่ผมมองว่าเป็นจุดที่เราสามารถเรียนรู้ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นจุดที่ลอรี่นั้นสามารถสร้างพลังได้นะครับถ้าเราสังเกตดูนะครับในช่วงที่ลอรี่เริ่มจะดาวสวิงนะครับจะเห็นว่าเขาจะขยับจากสะโพกก่อนนะครับขยับจากสะโพกก่อนแล้วก็ไล่ไปที่ลำตัวนะครับทำให้แขนเนี่ยติดกับลำตัวไปโดยปริยายนะครับลักษณะแบบนี้นะจากนั้นพอลงมาที่ครึ่งทางมานี้นะครับจะเห็นได้ว่าณตำแหน่งนี้นะครับแขนขวาของเขาเนี่ยจะอยู่หลังลำตัวพอสมควรหรือว่ากลางออกแบบนี้นะครับการที่แขนขวากลางออกแบบนี้นะครับถ้าเป็นนักกอล์ฟธรรมดาทั่วไปเนี่ยอาจจะเกิดอาการบล็อกหรือว่าการสตั๊กได้นะครับแต่ว่าในเคสของลอรี่เนี่ยไม่ใช่ปัญหานะครับเพราะว่าลอรี่มีการหมุนสะโพกมีการหมุนลำตัวที่ไวมากๆทำให้เขาเปิดสะโพกเปิดลำตัวไปรอแล้วนะครับแล้วก็จุดที่เป็นซิกเนเจอร์มูฟอีกจุดหนึ่งของลอรี่ซึ่งผมคิดว่ายังไม่เห็นนักกอล์ฟคนไหนทำได้ดีขนาดลอรี่เลยนะครับก็คือเรื่องของการเข้าปะทะลูกนั่นเองนะครับถ้าเราสังเกตดีๆนะครับลอรี่เนี่ยจะมีการเคลื่อนสะโพกเปิดไว้ในช่วงดาวสวิงจากนั้นนะครับในช่วงก่อนอิมแพคนะครับเขาจะยึดเท้าขวาของเขาไว้นะครับแล้วหยุดสะโพกหรือรีเวิร์สมีการรีเวิร์สเทิร์นกลับมาหรือมีการหมุนกลับมาด้วยซ้ำนะครับก่อนที่จะปล่อยแขนเนี่ยเข้าไปหาลูกนะครับปล่อยไม้เข้าไปหาลูกลักษณะนี้นะครับเสมือนว่าสะโพกนั้นบิดไปเยอะเราไปรอนะครับรอให้แขนและลำตัวเนี่ยครับไล่ทันทำให้เขาสามารถที่จะไล่แขนมาหน้าลำตัวได้ก่อนเขาไปหาลูกนะครับจะเห็นว่าจากตำแหน่งลงมาที่ P5 นะครับตำแหน่งนี้แขนขวาอยู่หลังลำตัวนะครับมาที่ P6 นะครับตรงนี้แขนขวามาหน้าลำตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นหมายความว่าเขามีการไล่ลำตัวเนี่ยลงมาได้ดีมากๆนะครับตอนก่อนเขาไปหาลูกจากนั้นนะครับเมื่อเข้ามาที่ตำแหน่ง P6 หรือการขนานพื้นนะครับทุกความที่ลอรี่เนี่ยเปิดลำตัวเปิดสะโพกไปทางซ้ายเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเส้นทางนะครับให้มือแล้วก็แขนเนี่ยสามารถที่จะเหยียดลงไปได้นะครับตรงนี้เราจะเรียกว่าเทคนิคการใช้ศอกดันนะครับหรือการพันช์เอลโบนั่นเองครับศอกขวาที่กลางออกเนี่ยของลอรี่เขาจะไม่ฟลิปเข้าไปทางซ้ายนะครับแต่เขาจะดันนะครับแล้วก็ให้ลูกเนี่ยออกไปทางด้านขวาลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งไฟบอลของลอรี่เนี่ยเป็นไฟบอลที่ดรออยู่แล้วเป็นธรรมชาตินะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเขาดันได้ดีพร้อมกับรีลีสได้ดีเนี่ยลูกก็จะดรอกลับมาแต่ว่าข้อเสียอย่างนึงของเทคนิคของลอรี่ก็คือว่าในบางครั้งนะครับมีโอกาสที่สวิงเนี่ยอาจจะดันมากเกินไปนะครับหน้าไม้เปิดมากเกินไปลูกก็อาจจะดันออกไปทางขวามากเกินนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่ารีลีสเร็วเกินไปตรงนี้ลูกอาจจะรวบกลับเข้ามาซ้ายได้เหมือนกันนะครับดังนั้นก็ถือว่าต้องแลกมาด้วยความเสี่ยงที่จะไม่อยู่ในเฟลเวย์นะครับเพราะว่าถ้าเราดูจากสถิตินะครับdriving accuracy หรือความแม่นกรีนแม่นเฟลเวย์ของลอรี่เนี่ยอยู่ที่ 57.3% ซึ่งอยู่อันดับที่145นะครับ drive ไกลเนี่ยเป็นอันดับที่2แต่ว่า drive แม่นเนี่ยเป็นอันดับที่145ก็จะเห็นว่าความแม่นยำเนี่ยอาจจะลดลงไปเล็กน้อยนะครับสำหรับการใช้เทคนิคนี้ของลอรี่แมคอินรอยนะครับก็หวังว่าวันนี้นะครับก็เป็นเทคนิคนะครับของลอรี่ที่ผมคิดว่าหลายท่านเนี่ย น่าจะสามารถที่จะเอาไปลองใช้นะครับหลายท่านเนี่ยสามารถที่จะเอาไปลองใช้กันได้ครับสิ่งที่เราเรียนรู้นะครับถ้าเป็นเด็กๆนะผมแนะนำเลยครับให้ใช้วงสวิงของลอรี่นะครับเพราะว่าเขาสามารถที่จะสร้างพลังได้ง่ายขึ้นนะครับเวลาที่ใช้สวิงนี้นะครับเนื่องจากการใช้สวิงนี้เนี่ยจะทำให้เราสามารถรีดพลังออกมาจากร่างกายได้อย่างเป็นประสิทธิภาพนะครับจากการที่หลบตำแหน่งมาทางขวาได้เร็วนะครับแล้วก็หมุนสะโพกกลับมาหมุนตัวกลับมานะครับซึ่งเด็กส่วนใหญ่นะมีความสามารถในการที่จะหมุนลำตัวหมุนสะโพกได้อยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นเด็กๆเนี่ยผมแนะนำเลยครับว่าให้ขึ้นให้กว้างนะครับแล้วไปสวนซีเควนต์หรือว่าไล่ลำดับลำตัวตอนท็อปสวิงเนี่ยลงมาให้เร็วนะครับให้แขนเบียดตัวลงมาจากนั้นนะครับเมื่อเปิดสะโพกเปิดลำตัวเรียบร้อยแล้วให้ใช้หลักการพันช์เอลโบหรือว่าการดันแขนเข้าหาลูกนะครับแล้วลูกก็ควรจะดรอกลับมานะครับ
ยังไงนะครับก็อย่าลืมนำเทคนิคของรอยแม็กรอยเนี่ยไปลองใช้กันดูนะครับโดยเฉพาะเด็กๆเนี่ยผมแนะนำให้ลองใช้เทคนิคนี้เลยเพราะว่าสามารถที่จะรีดระยะออกมาได้จากน้ำหนักตัวที่ไม่เยอะจากความสูงที่ไม่เยอะนะครับยังไงก็อย่าลืมติดตามการวิเคราะห์สวิงของโปรคนอื่นๆนะครับได้ทางเพจโปรแล้วก็คุณวงหล่อแห่งนี้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ